สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้เครื่องมือHue and Saturation ใน Photoshop กันซึ่งเป็นเครื่องมือที่แบบมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้หรือว่าเคยใช้มาบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานมันทำงานยังไงกันแน่ใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดวิธีใช้แล้วก็หลักการของมันแต่ก่อนเริ่มผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าไม่ทราบเป็นอะไรเหมือนกันแต่ว่าจิ้งหรีดข้างนอกห้องวันนี้ครื้นมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระหว่างที่คลิปนี้มีเสียงรบกวนอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยกันนะครับโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยแล้วกันไอ้เครื่องมือ Hue and Saturation นะครับจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับตรงแถบตรงนี้คลิกเข้าไปก็จะมีออปชันเครื่องมือต่างๆมากมายส่วน Hue and Saturation เนี่ยก็จะอยู่ปุ่มตรงนี้แหละนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ย Photoshop ก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่พร้อมเครื่องมือ Hue and Saturation ขึ้นมาให้เรานะแล้วก็จะเจอแถบควบคุมหน้าตาประมาณนี้ซึ่งไอตัว saturation เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเคยใช้อยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากสมมุติเราเพิ่ม saturation เข้าไปเนี่ยภาพมันก็จะสีสดขึ้นลด saturation ภาพมันก็สีสดน้อยลงจนเป็นขาวดำไปเลยแต่ไอตัว hue เนี่ยครับบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแล้วก็อาจจะไม่แน่ใจหลักการใช่ไหมครับซึ่งตอนผมใช้ใหม่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอตกลงมันทำอะไรกันแน่ผมแค่รู้ว่าดึงไปดึงมาสีในภาพของเรามันก็เปลี่ยนใช่ไหมครับก็แปลกดีแต่นี้หลักการของมันจริงๆครับก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็คือถ้าสังเกตด้านซ้ายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นล้อสีมาตรฐานทั่วไปใช่ไหมครับก็จะมีสีต่างๆอยู่ในล้อทีนี้เวลาที่เราดึงฮิวไปทางขวาหรือทางซ้ายเนี่ยสิ่งที่โปรแกรมมันทำเนี่ยก็คือหมุนสีต่างๆของเราเนี่ยไปตามล้อสีของมันเองอาจจะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนย้อนเข็มนาฬิกาก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมติสังเกตตะเกียงที่อยู่ข้างๆเรือของเราเนี่ยครับในโคมไฟพวกเนี้ยมันก็น่าอยู่ประมาณสีแดงตรงนี้แถวๆนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดเวลาผมดันแถบฮิวไปทางขวาเนี่ยมันจะหมุนสีต่างๆในภาพของเราย้อนเข็มนาฬิกาไปถ้าดึงไปทางซ้ายมันก็จะหมุนไปตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมดึงถ้าผมดันแถบฮิวไปทางขวาตอนเนี้ยถ้าโคมไฟมันอยู่สีแดงเนี่ยมันก็จะค่อยหมุนย้อนเข็มนาฬิกาเป็นสีส้มแล้วก็ไปสีเหลืองแล้วก็ไปสีเขียวแล้วก็มาสีฟ้าอ่อนใช่ไหมครับเพราะนั้นเราลองดึงกันดูแล้วกันผมดันไปทางขวาจะย้อนเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็เป็นสีแดงอยู่ใช่ไหมพอดันไปทางขวาสีแดงเนี่ยก็หมุนย้อนเข็มนาฬิกาไปเริ่มกลายเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับสีเหลืองอ่อนละทีนี้ก็กลายเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นสีฟ้าอ่อนในที่สุดก็สุดพอดีสมมุติถ้าผมหมุนตามเข็มนาฬิกาคือดันไปทางซ้ายเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็เป็นสีแดงเหมือนเดิมใช่ไหมครับพอเราไปทางซ้ายมันก็จะเริ่มไปตามเข็มนาฬิกาก็กลายเป็นสีม่วงเสร็จแล้วก็ไปสีฟ้าใช่ไหมครับเริ่มเข้ามาสีฟ้าละฟ้าเข้มแล้วก็กลับไปที่ฟ้าอ่อนทีนี้ถ้าเราขี้เกียจมานั่งจินตนาการล้อสีไว้ในหัวเวลาที่เราเปลี่ยนสีไปมาเนี่ยครับมันก็จะมีแถบเครื่องมือช่วยบอกเราอยู่ก็คือไอ้แถบสี2อันข้างล่างเนี่ยครับสังเกตว่าไอ้แถบสีข้างบนเนี่ยจะเป็นสีต้นฉบับของภาพเราใช่ไหมแล้วแถบสีข้างล่างเนี่ยก็คือสีที่สีต้นฉบับจะถูกเปลี่ยนลงมาเป็นสีไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างเช่นตะเกียงของเราเนี่ยครับเมื่อกี้มันเป็นสีแดงใช่ไหมครับตอนเนี้ยก็จะสังเกตว่าโปรแกรมก็จะบอกว่าจากสีแดงเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนลงมาเป็นสีฟ้าอ่อนใช่ไหมครับตอนนี้ตะเกียงเมื่อก่อนเราเป็นสีแดงก็ถูกมาเปลี่ยนมาเป็นสีฟ้าอ่อนทีนี้ถ้าผมลองปรับไอ้แถบฮิวไปมาเนี่ยจะสังเกตว่าไอ้ตัวสีข้างล่างเนี่ยมันก็จะหมุนไปมาใช่ไหมอย่างสมมติตอนนี้ปุ๊บผมเอามาสักตรงนี้สีแดงที่เป็นตะเกียงเมื่อก่อนเนี้ยก็จะถูกปรับลงมาเป็นสีเขียวละเพราะฉะนั้นไอ้แถบ2อันเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราเห็นได้อย่างเร็วๆเลยหรือคร่าวๆว่าสีต้นฉบับเนี่ยมันคือเป็นยังไงมันจะถูกเปลี่ยนมาเป็นสีอะไรส่วนเครื่องมือหลักตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัว lightness ตรงแถบนี้นะครับซึ่งหลักๆมันก็จะประมาณเพิ่มหรือลดความสว่างของภาพนะครับสมมติผมดันไปทางขวาก็จะให้ภาพสว่างขึ้นไปทางซ้ายก็มืดลงทีนี้เหตุผลที่เครื่องมือนี้มีประโยชน์มากๆเลยเนี่ยครับก็เพราะว่ามันสามารถใช้ในการแต่งสีเฉพาะส่วนของภาพได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากๆเลยอย่างเช่นสมมติในภาพนี้ครับแทนที่เราจะมาแต่งทีเดียวทั้งภาพแบบเนี้ยซึ่งพูดจริงๆในชีวิตจริงน้อยครั้งมากที่เราจะใช้แต่งทีเดียวทั้งรูปแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมยกเลิกการแต่งทั้งหมดก่อนนะครับโอเคทีนี้ไอ้แท็บตรงนี้ครับที่มันเขียนว่า Master เนี่ยก็คือเวลาที่เราทำปรับอะไรพวกเนี้ยมันจะกระทบกับทั้งภาพเลยแต่อย่างสมมติภาพเนี้ยผมบอกเอ้ยไอ้โคมไฟข้างๆเรือเนี่ยผมไม่เอาสีแดงละอยากเอาเป็นสีอื่นละกันนะครับหรืออาจจะไปเอาเป็นสีเหลืองเพื่อให้เหมือนกับแถบข้างๆเรือเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนสีแดงใช่ไหมครับก็จะแต่งเฉพาะสีแดงก็มาตรงนี้กด red ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนฮิวเลยก็ได้หมุนไปปุ๊บให้เป็นสีเหลือง
แค่นี้เองก็ได้แล้วใช่ไหมครับหรือว่าเอออาจจะให้แบบอยากให้สีแดงเนี่ยสีแดงที่เคยเป็นโครมเนี่ยมันสดขึ้นใช่ไหมครับผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนฮิวก็ได้เปลี่ยนแค่ saturation อย่างเดียวให้มันสดเข้าไปอีกนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนทั้งคู่ก็ได้จะแบบให้มันสดขึ้นด้วยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองด้วยนะครับก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เร็วมากๆเลยหรือว่าในทางกลับกันผมอาจจะบอกว่าเอ้ยแถบสีเหลืองตรงเรือเนี่ยไม่เอาละจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นใช่ไหมครับก็cancel นี้ไปก่อนก็ไปที่ตรงนี้กด yellow แล้วก็เปลี่ยน hue ได้เลยสีฟ้าแล้วกันใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้การแถบพวกนี้ครับมันจะใช้ได้รวดเร็วมากๆเลยในการแต่งสีในส่วนต่างๆของภาพนะอย่างสมมติคนใส่เสื้อสีเขียวอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นเนี้ยด้วยเครื่องมือเนี้ยก็สามารถทําได้เร็วมากๆเลยใช่ไหมมาที่ yellow ปุ๊บเราเลือกตรง green ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยน hue อาจจะจากเสื้อสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่ใจเราเลยใช่ไหมครับหรือว่าบอกไอ้สีเสื้อมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับคือสมมติบางภาพเนี่ยสีที่เหลือเนี่ยมันสดพอแล้วแต่แค่ตรงสีเสื้อที่สีเขียวเนี่ยไม่สดเราก็สามารถมาตรงนี้แล้วก็เพิ่ม saturation ก็ได้หรือว่าถ้ามันสว่างไปมืดไปแล้วก็ปรับได้หมดเลยแต่ทีนี้ไอ้การเลือกตรงแถบตรงเนี้ยครับไอ้พวก yellow red green blue อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการเลือกคร่าวๆเท่านั้นใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยเราต้องการเลือกอะไรที่มันแม่นยำกว่านี้ใช่ไหมครับอย่างเช่นผมตัวอย่างภาพนี้แล้วกันสมมุติในภาพนี้ครับสังเกตว่าสมมุติเราอยากเปลี่ยนสีดอกไม้จากสีส้มเป็นสีอื่นเนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะเลือกอันไหนดีใช่ไหมผมมากดแถบตรงนี้เอ้ยมันมีสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองแต่มันไม่มีสีออเรนจ์หรือสีส้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยเราก็ต้องมาเลือกสีเองละเพื่อความแม่นยำก็สามารถใช้Eyedropper Tool ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมก็กดอันนี้ปุ๊บแล้วสมมุติเราอยากจะเปลี่ยนสีไหนเนี่ยเราก็กดเข้าไปตรงนั้นเลยใช่ไหมจะสังเกตดูดีว่าไอ้ตรงแถบข้างล่างเนี่ยไอ้ตรงบาร์ตรงเนี้ยครับมันจะบอกว่าไอ้สีที่เราเลือกอยู่เนี่ยมันเป็นเรนจ์ประมาณไหนใช่ไหมครับอย่างตอนเนี้ยสมมุติเราสังเกตดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดตรงดอกไม้ผมกดเลฟเมาส์แล้วลากไปลากมาเนี่ยเห็นไหมครับไอ้แท็บบาร์ชาร์ตตรงเนี้ยมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วแต่ว่าสีที่ผมเลือกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็จะบ่งบอกว่าเอ้ยณตอนนี้นะตั้งแต่แดงเฉดนี้ไปจนถึงส้มประมาณเฉดเนี้ยจะถูกกระทบโดยการแก้ hue saturation หรือ lightness ของเราใช่ไหมสมมติผมมากดตรงสีเขียวมันก็จะบอกโอเคตอนนี้สีที่จะถูกกระทบโดยการเปลี่ยน hue saturation กับ lightness ของเราเนี่ยก็คือเฉดสีระหว่างเขียวตรงนี้ไปจนถึงประมาณเขียวจนเกือบฟ้าตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยผมอยากจะเปลี่ยนสีของดอกไม้ผมก็มาคลิกที่ดอกไม้ปุ๊บแล้วก็ก็เปลี่ยนเป็นสีอะไรเลยก็ได้ใช่ไหมพอดีอันนี้เป็นไฟล์ JPEG กันนะเพราะนั้นการเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เนียนนิดหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าภาพมันจะเหมือนแตกๆหน่อยแต่ก็อันนี้ก็เป็นแค่การสาธิตเฉยๆใช่ไหมจะสังเกตเลยว่าโอ้มันคือมันเป็นการทำงานที่ได้รวดเร็วมากเลยนะครับเราแทบไม่ต้องไปกดมาสไปวาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมาถึงปั๊บก็เลือกเปลี่ยนได้เลยจะเปลี่ยน saturation ก็ได้นะครับมันก็จะกระทบแค่แถวๆตรงดอกไม้แต่ก็เหมือนเดิมนะครับการเลือกอันนี้มันก็ยังไม่มั่นยำ 100% ซะเดียวใช่ไหมครับก็สังเกตว่าบางทีตรงข้างๆตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นเฉดสีแดงๆส้มๆอยู่มันก็จะโดนกระทบไปด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรมันมากเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยเห็นไอ้ตรงอื่นที่มันโดนเลือกไปด้วยใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ eyedropper tool เนี่ยมันก็จะมีอีก2อันก็คือบวกกับลบสมมุติถ้าเกิดเราแค่เฉดสีส้มที่เราเลือกมาตอนเนี้ยไม่พอใจละอยากจะเปลี่ยนสีเขียวด้วยเราก็กดบวกปุ๊บไปจิ้มลงสีเขียวจะสังเกตว่าตอนเนี้ยไอ้บาร์ตรงนี้ครับมันถูกขยายขึ้นละจากเมื่อกี้ที่มันกระทบอยู่แค่ประมาณสีแดงไปจนถึงสีส้มตรงเนี้ยตอนนี้มันขยายมาให้รวมเป็นสีเขียวไปด้วยเพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนฮิวอะไรตรงเนี้ยตรงส่วนใบไม้เนี่ยก็จะถูกกระทบไปด้วยละใช่ไหมครับสมมติถ้าเราไม่เอาสีเขียวแล้วเราก็กดตรง eyedropper tool ที่เป็นตัวลบแล้วก็มาจิ้มสีเขียวลบทิ้งไปใช่ไหมครับตอนนี้มันก็จะเหลือแค่ตรงที่ส่วนของเป็นดอกไม้ละทีนี้ถ้าเราต้องการจะเลือกให้มันละเอียดกว่านี้อีกนะครับเราก็สามารถเข้าไปที่ไอ้บาร์ตรงนี้แล้วก็ดึงเลือกเรนจ์เองเลยก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องใช้ eyedropper tool ไม่ต้องใช้อะไรเลยละคราวนี้เราจะมาเลือกกันเลยว่าเราต้องการจากเฉดไหนไปจนถึงเฉดไหนที่จะโดนกระทบใช่ไหมเป็นสมมติภาพนี้ผมก็อาจจะเข้ามาเลื่อนเอาสักจากส้มตรงนี้นะครับแล้วก็ไปจนถึงสีเหลืองแถวๆนี้ละกันให้ตรงกระทบอาจจะมาตรงแดงหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าดอกไม้มันก็เป็นสีแดงอาจจะเรนจ์นี้เลยก็ได้หรือว่าเอ้ยไม่เอาละเอาแค่ตรงสีม่วงที่ถูกกระทบก็สังเกตว่าตอนเนี้ยดอกไม้มันก็ไม่โดนกระทบละเพราะว่านะครับดอกไม้เนี่ยสีมันอยู่ประมาณแถวสีแดงเป็นถึงสีเหลืองตรงนี้แต่ตอนนี้บาร์ของเราเนี่ยมันมากระทบสีฟ้าอะไรอย่างนี้เพราะนั้นดอกไม้ก็ไม่ถูกเลือกละใช่ไหมครับทีนี้อาจจะสงสัยนิดนึงว่าไอ้ตรงบาร์ตรงเนี้ยถ้าสังเกตดูใช่ไหมครับมันจะมีอยู่4จุดก็คือไอ้2สีขาว2ขีดอันนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางที่เป็นสีเทาอ่อน
แล้วมันก็จะมี area บริเวณด้านนอกที่เป็นเทาเข้มอยู่สองฝั่งทีเนี้ยสองอันนี้มันคืออะไรเรามาดูกันว่าไอ้แท็บเทาอ่อนตรงนี้กับแท็บเทาเข้มตรงข้างๆเนี่ยมันคืออะไรแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้เลือกเฉดสีที่จะโดนกระทบไว้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเป็นสีฟ้าๆแล้วก็มีฟ้าอ่อนแล้วก็ฟ้าเข้มๆนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนฮิวกับซัตติเรชันดูแล้วกันสมมติผมดันฮิวไปเยอะเลยนะครับแล้วก็เพิ่มซัตติเรชันด้วยจะสังเกตว่าตอนนี้บริเวณที่ถูกกระทบเนี่ยครับผมซูมเข้ามาก็คือบริเวณหลักๆเนี่ยผมทุ่มปิดใช่ไหมแล้วก็เปิดบริเวณหลักๆที่โดนกระทบเนี่ยก็คือจะเป็นบริเวณนี้ใช่ไหมครับแถวๆนี้แล้วก็ไอ้ตรงข้างๆเนี่ยก็จะโดนกระทบไปด้วยประมาณหนึ่งนะครับสมมติผมลด saturation หน่อยปึ๊บเปลี่ยนคิวนึงสังเกตว่าตรงเนี้ยก็จะโดนกระทบไปด้วยนิดนึงนะครับไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นตัวหลักๆที่โดนกระทบสมมุติถ้าเกิดเดี๋ยวผมลองลบไอ้ตรงบริเวณที่เป็นเทาเข้มออกไปปึ๊บจะสังเกตเลยว่าตอนเนี้ยไอ้ข้างนอกขอบข้างนอกเนี่ยครับมันไม่โดนกระทบเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับส่วนที่โดนกระทบอย่างเดียวเลยเนี่ยก็คือบริเวณตรงกระจกแล้วก็ตรงพวกบางอันตรงนี้แถวๆนี้ใช่ไหมก็อย่างที่เห็นตรงที่มันนะครับผมลองเปลี่ยนคิวเยอะพวกที่โดนกระทบเนี่ยก็คือแค่บริเวณแถวๆนี้ไอ้ความแตกต่างระหว่างบริเวณที่เป็นเทาอ่อนกับบริเวณที่เป็นเทาเข้มเนี่ยครับก็คือว่าอย่างนี้ไอ้เฉดสีทุกอันเลยเนี่ยที่อยู่ระหว่างเส้นขาว2อันนี้ที่อยู่ในบริเวณเทาอ่อนเนี่ยก็คือมันจะโดนผลกระทบจากการเปลี่ยน hue saturation หรือว่า lightness ของเราเนี่ย 100% เต็มเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วพออะไรที่มันหลังจากที่มันเลยขอบมาขอบสีขาวมาทางขวาสมมุติตรงนี้เลยสีขอบสีขาวมาทางขวาปุ๊บเนี่ยจากนี้ไปไล่ไปจนเรื่อยๆไปจนถึงขอบสีเทาเนี่ยมันก็จะค่อยๆโดนผลกระทบจากการเปลี่ยนสีของเราน้อยลงไปเรื่อยใช่ไหมเพราะนั้นอย่างตรงเนี้ยสังเกตว่าไอ้ตรงที่เป็นสีฟ้าเข้มเนี่ยครับมันอาจจะโดนผลกระทบของเรา 100% จากการเปลี่ยน hue หรือ saturation อะไรก็ตามแต่พอเริ่มกลายเป็นเฉดสีฟ้าไปทางเริ่มม่วงอ่อนๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะโดนสัก 70% ใช่ไหมพอมาม่วงแก่ๆเนี่ยก็อาจจะโดนสัก 30% แล้วพอไปถึงตรงเลยตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยไอ้ม่วงเริ่มไปจนถึงสีแดงเนี่ยมันก็จะไม่โดนผลกระทบของ hue หรือ saturation เราแล้วใช่ไหมฝั่งซ้ายก็เหมือนกันสมมุติจากที่ฟ้าเข้มๆตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยโดนกระทบ 100% อยู่ใช่ไหมแต่พอเลยมาทางซ้ายปุ๊บเริ่มเป็นฟ้าอ่อนเกินไปแล้วเนี่ยมันก็จะโดนกระทบสัก 98% พอมาถึงฟ้าอ่อนขึ้นไปอีกก็โดน 50% จนมาถึงฟ้าอ่อนมากๆเลยเนี่ยก็จะแทบจะเป็นแบบ 5% แล้วก็ 0% นะเพราะนั้นเวลาที่เรามีไอ้โซนที่เป็นฟ้าเข้มๆ2ด้านเนี่ยครับมันก็จะทำให้การเลือกการเกลี่ยสีเอฟเฟกต์ของเราเนี่ยมันจะเนียนขึ้นใช่ไหมอย่างสมมติไอ้บริเวณหน้าต่างตรงเนี้ยมันอาจจะโดนกระทบ 100% ใช่ไหมแล้วพอเฉดสีตรงเนี้ยมันอาจจะอยู่มันอาจจะเป็นสีแบบฟ้ามาทั้งม่วงๆหรือว่าฟ้าอ่อนกว่านั้นมันก็จะเริ่มโดนผลกระทบในการเปลี่ยนสีของเราเนี่ยน้อยลงละใช่ไหมแล้วพอสมมติไกลออกมาอีกหน่อยมันก็เริ่มหาวมาก็จะโดนน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยมันก็จะค่อยๆไล่เฉดไปแบบนิ่มนวลใช่ไหมแต่สมมติถ้าเกิดเราไม่มีบริเวณที่เป็นสีเทาเข้มเลยเนี่ยไอ้ขอบระหว่างเฉดสีฟ้าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแข็งแล้วคมมากเลยนะมันจะดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่อย่างสมมุติถ้าแบบเฉดสีตรงนี้ฟ้าเข้มๆตรงเนี้ยมันยังโดนผลกระทบ 100% อยู่เลยใช่ไหมแต่สมมุติพอกระโดดมาอีกพิกเซลเดียวแค่นั้นเองอ้าวมันกลายเป็นหลุดออกมานอกเฉดนิดเดียวฟ้ามันแบบจางไปนิดเดียวอ่อนไปนิดเดียวเนี่ยก็เลยก็จะไม่โดนผลกระทบจากการเปลี่ยน hue หรือ saturation ของเราเลยใช่ไหมมันก็จะเกิดการแบบว่าไอเป็นขอบคมๆระหว่างฟ้าเฉดหนึ่งกับฟ้าที่อ่อนขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ไหมเพราะนั้นการเกลี่ยสีในส่วนใหญ่มันก็จะเนี่ยครับมันจะเกิดความไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับอย่างสมมติฟ้าตรงเนี้ยมันอาจจะอยู่ในเรนจ์ที่เราเลือกไว้แต่พอไอ้ถึงตรงเนี้ยมันอาจจะเข้มไปหรืออ่อนไปนิดเดียวมันก็ไม่โดนเลือกละไม่โดนผลกระทบละใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีโซนที่แบบมันค่อยๆเฟดออกเนี่ยมันก็ทำให้การเกลี่ยสีเนี่ยมันก็จะเริ่มสมูทกว่าใช่ไหมครับมันก็จะแบบเฮ้ยตรงนี้ก็โดนกระทบนะหรือว่าถ้าเกิดตรงฟ้าอ่อนไปนิดนึงก็ยังโดนกระทบอยู่นิดนึงแล้วก็ค่อยๆไล่ไปจนถึงศูนย์โอเคส่วนเครื่องมือตัวสุดท้ายที่จะทำให้การทำงานเนี่ยรวดเร็วมากเลยนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยแหละครับไอ้ตัวตรงมือตรงนี้นะครับกดเลือกเข้าไปทีนี้พอกดเลือกไอ้เครื่องมือตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนสีไหนเนี่ยเราก็กดเข้าไปได้เลยใช่ไหมอย่างสมมติผมอยากจะเปลี่ยนสีโครมเนี่ยผมก็กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ลากไปขวาหรือไปซ้ายเนี่ยมันก็จะเพิ่มแล้วก็ลด saturation ใช่ไหมแต่ก็แน่นอนการเลือกนี้มันก็ไม่ได้ละเอียดมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้น
ตรงส่วนอื่นของภาพเนี่ยที่มันมีเฉดสีแดงคล้ายๆอะโครมเนี่ยก็จะแน่นอนโดนกระทบไปด้วยใช่ไหมครับสมมติถ้าผมต้องการเปลี่ยน saturation เนี่ยผมกดไปปุ๊บแล้วก็เลือกซ้ายเลือกขวาใช่ไหมครับแต่สมมติผมอยากจะเปลี่ยน hue ของไอ้สีแดงเนี่ยผมก็กด control ค้างไว้แล้วก็เหมือนเดิมคลิกซ้ายแล้วก็เลือกซ้ายเลือกขวาเห็นไหมครับตอนเวลาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยน hue ละเพราะนั้นอย่างสมมติภาพนี้ผมอยากจะรู้สึกสีฟ้ามันสดน้อยไปผมก็คลิกซ้ายแล้วก็ลากไปทางขวาใช่ไหมครับเพิ่ม saturation แล้วก็อยากเปิดเปลี่ยนสีของโครมให้เป็นสีเหลืองหรืออะไรก็แล้วแต่กด control ค้างไว้คลิกไปสีแดงของโครมเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองแล้วกันใช่ไหมครับอยากจะเปลี่ยนสีเหลืองให้เป็นสีอื่นก็กด control ค้างไว้จิ้มไปที่สีเหลืองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือว่าสีเขียวก็ได้นะเพราะนั้นไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยก็ทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วพอสมควรเลยนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดเราต้องการให้ความละเอียดหรือประณีตเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องเข้าไปแล้วก็นะครับไปเลือกเรนจ์ตรงนี้เองด้วยแมนนวลด้วยมือของเราเองใช่ไหมครับอันนี้วันนี้ก็คงจะเครื่องมือหลักก็หมดแค่นี้แหละครับจะเหลืออีกอันเดียวคือไอ้ตัว colorize นะครับคือตรงนี้แต่อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือสมมติถ้าเรากดไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนโทนสีของภาพไปในตามของสีที่เราเลือกใช่ไหมครับสมมติถ้าเกิดใครอยากทำพวกภาพสไตล์ซีเปียเราก็อาจจะมาเลือกตรงนี้ซีเปียสีฟ้าหรือว่าซีเปียสีฟ้าอ่อนสีเขียวอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเพิ่ม saturation ก็ได้ลด lightness หรือเพิ่มให้มันสว่างขึ้นก็ได้นะครับพอนี้อันนี้ก็เป็นหลักการหลักๆแล้วครับในการใช้เครื่องมือ hue กับ saturation ซึ่งในวิดีโอหลายอันต่อไปที่ผมอาจจะทำก็เชื่อว่าต้องใช้เครื่องมือนี้ค่อนข้างบ่อยแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากแล้วก็มีพลังในการทำงานค่อนข้างสูงมากเลยนะครับแต่ยังไงก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วยังไงหวังว่าจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้าสวัสดีครับ